ยหวานหวานละไมนี่แหละใจของเธอซ่อนใจฉันไม่กล้าเสนอเกรงว่าฉันจะเกอเธอรักก่อนได้ไหมหากรักบอกมาค่อยๆควันฉันจะลอยลิ้วไปไกลแสนไกลควันมันคงหวั่นไหวยามที่เห็นเธอใกล้ใจฉันสั่นละเมอยิ่งคิดบางครั้งฉันก็ท้อใจด้วยจนหนทางรักเอ๋ยช่วยเผยใจนางเปิดทางให้บ้างสร้างสะพานรักทอดไว้ให้ใจฉันข้ามแล้วฉันจะตามติดเธอไปทุกทางบ่ายเย็นเช้าสายยามรุ่งสางมอบใจรักเคียงข้างจะไม่สางรักเธอกำลังจะหลับกับความหลังเงี่ยหูฟังวังเวงเพลงสายฝนฟ้าย่ำคล้องกลองร่ำรัวคำรนสาวอับสอนโสพลพรมดนตรีประนมแนบแอบอุ่นหนุนเมฆนุ่มฝันถึงกลุ่มเกลียววาววงดาวคลี่ดอกไม้แห่งหุบผาวนาลีรอเทวีแห่งทิวาจะมาเยือนดังนานนับกับกันได้ฝันถึงคืนวันซึ้งละมุนอบอุ่นเหมือนความสุขอันผ่านมาแล้วพร่าเรือนสัมผัสเตือนตาหลับกับผวังลมระเรื่อยเฉื่อยเฉียวเคี้ยวใบข้าวกังหันน้าวระหัดน้ำทำนบขังระลอกนองกรองสายร่มใบบังแพงพวยอย่างยอดพันสันตวาเราย่ำน้ำนองไหลไปตามน้ำเย็นเย็นฉ่ำชื่นเนื้อเย็นเสื้อผ้ากลีบผีเสื้อสนุรายที่ปลายนาปลิวว่ายฟ้าลอยฟ้องเหมือนทองคำลมฝนโชยชื่นกลิ่นไอดินหอมสแกค้อมกิ่งก้มร่มฝนฉ่ำเราเป่าใบไม้ขับรับลำนำดอกระบำน้ำฝนบนลานดินวันเช่นนั้นนานไกลในความคิดซึ้งสนิทนุ่มนวลชวนทวินเอื้อมเด็ดช่อปาริฉัตรทัดเทวินน้ำตารินรินซับกับตักเธอ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไอดินกลิ่นป่ากับดีเจเจจิติมานะคะทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นถึง1ทุ่มพบกันเป็นประจำทางคนเมืองเมื่อก่อนคนเมืองเรดิโอนะคะตอนนี้เป็นคนเมืองมีเดียแล้วเลือกเอาบทกวีเพราะๆจากหนังสือคำหยาดของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์มาฝากที่มีชื่อว่าแทบตักเทวินค่ะฟังค่ะตอนแรกวันนี้คิดว่าจะได้มีโอกาสนำเอาการบรรยายพิเศษเรื่องช้างกับพระมหากษัตริย์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะจากที่ไปสัมมนาทางวิชาการมาเมื่อวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดลำปางแต่ปรากฏว่าไฟล์เสียงมีคุณภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะรออดใจรออีกนิดนึงแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็เลยหยิบเอาหนังโคชสารซึ่งก็ได้รับมาจากงานสัมมนาเช่นเดียวกันเป็นหนังสือของสถาบันโคชบาลแห่งชาตินะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากเรื่องแรกที่เราจะไปฟังกันวันนี้ก็คือเรื่องราวสถานการณ์ช้างป่าในเมืองไทยค่ะตอนนี้ช้างป่าในเมืองไทยก็เหลืออยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,200 ตัวนะคะเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าและตอนนี้ช้างป่าเหล่านั้นกระจายอยู่ที่ป่าแห่งไหนในประเทศไทยบ้างอีกเรื่องนึงที่จะนำมาฝากนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระยาช้างเผือกช้างแรกในรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราไม่ได้ไปฟังบรรยายพิเศษเรื่องของเขาเราก็มาทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของเขากันก่อนนะคะพระเสวตอดุลยเดชพาหนนั่นก็คือเรื่องราวที่จะนำมาฝากเป็นเรื่องที่2ในวันนี้สักครู่นึงมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะถึงสถานการณ์ช้างป่าในเมืองไทยนะคะบทความของคุณพระนายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงก่อนปี2503ถึง2504ประเทศไทยเราก็สูญเสียพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าเป็นจำนวนมากแล้วช้างก็ถูกพร่าชีวิตนะคะลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทำให้รัฐบาลไทยต้องออกกฎหมายคุ้มครองช้างถึง2ฉบับด้วยกันในปี2503และปี2504ค่ะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะช่วยปกป้องช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะคะต่อมาในปี2532รัฐบาลไทยได้ยกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้แล้วก็มีการเสียชีวิตของคุณสืบนาคเสถียรนะคะทำให้สังคมไทยเริ่มตื่นตัวขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติมีพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมทยอยออกมามีผลบังคับใช้นะคะซึ่งสังคมและสื่อมวลชนก็ให้กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าผืนป่าที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของช้างป่ามีอยู่6แห่งนะคะผืนป่าบริเวณแรกก็เป็นผืนป่าตะวันตกตอนบนนะคะครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์17แห่งตรงนี้จะมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรนะคะว่ากันว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่ราวๆ 700 ถึง 800 ตัวเลยทีเดียวบริเวณกลุ่มป่าตะวันตกตอนบนก็ได้แก่เขตอุ้มผางแม่วงนะคะทุ่งใหญ่ทุ่งห้วยขาแข้งเขื่อนศรีนครินทร์น้ำตกเอราวัณบริเวณเขื่อนเขาแหลมทองผาภูมิน้ำตกไซโยกแล้วก็สลักพระนะคะมาดูบริเวณที่2ค่ะบริเวณที่2ก็คือผืนป่าตะวันตกตอนล่างนะคะครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์3แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำพาชีที่แก่งกระจานด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวมแล้วเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 4,800 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะส่วนที่3จะเป็นเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาดงรักซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานปางสีดาและตาพระยานะคะรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ด้วยตรงนี้จะมีพื้นที่รวมกันอยู่ประมาณ 5,500 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 3,180 ตารางกิโลเมตรนะคะครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวภูหลวง
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงน้ำหนาวและทุ่งแสลงหลวงรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยตะเบาะใหญ่ด้วยนะคะบริเวณต่อมาค่ะผืนป่าตะวันออกลำดับที่5แล้วนะคะก็จะครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขาชะเมาซึ่งมีพื้นที่ร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตรนะคะและบริเวณสุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ป่าภาคใต้ตอนบนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์10แห่งด้วยกันนะคะจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 5,700 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังพื้นป่าภาคใต้ตอนบนนั้นก็จะเป็นบริเวณเขตคลองนาคานะคะเขตควนแม่ยายหม่อนอุทยานแก่งกรุงคลองแสงคลองพนมคลองยานเขาศกแล้วก็อุทยานแห่งชาติศรีพังงาบริเวณนั้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ากลางปี2535ช้างป่า8ตัวได้พลัดตกที่น้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายฝ่ายก็เลยเริ่มหามาตรการป้องกันและก็วางแผนการอนุรักษ์ช้างอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นก็มีการประมาณการประชากรช้างป่าในเมืองไทยกันนะคะว่ามีอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,220 ตัวด้วยกันซึ่งเพิ่มจากเมื่อก่อนนะคะปี2542ซึ่งตอนนั้นจะมีอยู่ประมาณ 2,384 ตัวแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาถึงมาว่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเริ่มมีความหวังนะคะในการอนุรักษ์สายพันธุ์ช้างเอเชียมากขึ้นก็ตามแต่ว่าวิธีการเก็บข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มาจากการประมาณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากคชสารด้วยนะคะของสถาบันโคชบาลแห่งชาติค่ะเธออาจเหน็บหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลมก็ห้องใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจเรื่องราวของพระยาช้างเผือกช้างแรกในรัชกาลที่9โดยคุณวรการกนิษฐสุดค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคติความเชื่อเรื่องของช้างเผือกมีมาร่วมประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วนะคะที่ปรากฏในชาดกเรื่องราวการกำเนิดของพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยชาติเป็นพระยาช้างเช่นพระยาฉัตรท่านนะคะดังนั้นช้างเผือกก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญและเป็นต้นกำเนิดของคติความเชื่อในภูมิภาคแถบเอเชียด้วยคัมภีร์ต่างๆในลัทธิศาสนาพราหมณ์ก็ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเผือกเอาไว้นะคะแล้วก็แผ่ขยายมายังประเทศไทยค่ะกษัตริย์ในศาสนาพราหมณ์นั้นก็เปรียบเสมือนสมุติเทพนะคะและพาหนะของพระราชาคือช้างมงคลที่มีสีขาวเหมือนกับช้างอิราวัณที่เป็นพาหนะของพระอินทร์นะคะก็บ่งบอกให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและบุญบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์นั้นๆค่ะส่วนช้างเผือกที่ถูกต้องตามตำราคชลักษณ์นะคะเขาว่ากันว่าก็เปรียบเสมือนมณีสำคัญ7ดวงนั่นก็คือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วและดวงแก้วค่ะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงมีช้างเผือกช้างแรกในรัชกาลของพระองค์นะคะซึ่งเรื่องราวก็เริ่มขึ้นที่จังหวัดกระบี่ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการตั้งพระเนียรจับช้างของพระปลัดเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็เกิดมหามงคลขึ้นในพื้นที่ชนบทนะคะมีผู้ที่ไปขอสัมปทานจับช้างป่าในเขตอำเภอคลองท่อมสามารถจับช้างสำคัญได้ซึ่งก็มีพ่อเฒ่าหมออิ่มเจริญรูปเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะท่านก็เป็นคนนครศรีธรรมราชเริ่มเรียนวิชาโหราศาสตร์วิธีจับช้างมาจนแตกฉานจับได้ถึง67เชือกเลยทีเดียวนะคะและในจำนวนนั้นก็มีช้างสำคัญนามว่าพลายแก้วอยู่ด้วยค่ะซึ่งชุมชนในภาคใต้เนี่ยเขาก็จับช้างโดยวิธีการต้อนเข้าคอกนะคะแล้วก็มีกรรมวิธีที่แยบยลมากถึงจะจับแล้วก็ผูกได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ช้างจะทำอันตรายได้ซึ่งพลายแก้วเนี่ยในตอนนั้นก็เป็นลูกติดแม่แล้วก็มีเพื่อนอายุใกล้เคียงกันก็คือพลายทองด้วยซึ่งชื่อเหล่านี้เนี่ยควานช้างก็เป็นคนตั้งหรือว่าเรียกขึ้นมาเองนะคะซึ่งการคล้องช้างหรือว่าพลายแก้วเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในวันที่2เมษายน2497ค่ะและในตอนนั้นนะคะก็ได้มี
เหตุการณ์นะคะบางอย่างซึ่งทำให้ได้ทราบว่าพลายแก้วเนี่ยเป็นช้างคู่บารมีของรัชกาลที่9นั่นก็คือมีการเข้าทรงเพื่อขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนการจับช้างในป่าเขตจังหวัดตรังค่ะแล้วผู้ที่ทรงเจ้าก็บอกกับกำนันคราวนะคะบอกว่ากำนันคราวบ้านอ่าวตรงว่าการจับช้างครั้งที่แล้วนั้นลูกช้างตัวสุดท้ายที่บ้านหนองจูดเป็นช้างสำคัญนะคะต่อมาในตรึกพรมแสงพร้อมคณะก็กลับมาที่บ้านหนองจูดและบอกกับนายพลอยบุญเดชซึ่งเป็นเจ้าของพลายแก้วในเวลานั้นนะคะว่าช้างของเขาเนี่ยนะคะเป็นช้างสำคัญแต่ว่าเขาไม่เชื่อค่ะในตรึกพรมแสงก็เลยนำพังวิไลไปแลกกับพลายแก้วนะคะและหลังจากนั้นก็ช่วยกันดูแลนะคะให้นายเสริมคงหวังกับนายวันเป๋าเงินเป็นผู้ดูแลใช้สมุนไพรทาตัวช้างพลายแก้วให้มีสีดำสนิทเลยนะคะเพื่อที่จะได้อำพรางแล้วก็ทำให้เปรียบเสมือนเป็นยารักษาแผลช้างไปด้วยในตัวพลายแก้วเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยเหมือนกับช้างทั่วไปแต่ว่าที่เด่นชัดที่สุดก็คือดุกว่าช้างเชือกอื่นแล้วก็ไม่ชอบคำพูดที่หยาบคายด้วยนะคะแถมยังเป็นช้างที่รักสวยรักงามไม่เกเรแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ควานพูดกับเขาด้วยคำหยาบพลายแก้วก็จะโกรธค่ะและหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านทัดนะคะเขตลำทับก็ทราบว่ามีช้างสำคัญอยู่ในความครอบครองของผู้ที่ดำเนินการขอสัมปทานจับช้างก็ไปแจ้งต่อนายอำเภอแล้วก็มีการนำความเหล่านั้นแจ้งต่อสำนักพระราชวังเป็นลำดับนะคะซึ่งในที่สุดค่ะสำนักพระราชวังก็ได้ส่งพระราชวังเมืองมานะคะซึ่งตอนนั้นเป็นทายาทนะคะของอดีตเจ้ากรมช้างต้นในสมัยรัชกาลที่6พำนักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มาดำเนินการตรวจโคชลักษณ์ของพลายแก้วอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าพลายแก้วนั้นก็มีลักษณะสุภลักษณ์ครบถ้วนตามตำราโคชศาสตร์เลยทีเดียวนะคะก็เห็นว่าน่าจะนำไปน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแล้วในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2501ค่ะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็ได้จัดให้มีพิธีสมโภชขึ้นและในรุ่งขึ้นนะคะวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปรับช้างสำคัญยังสวนสัตว์ดุสิตและก็ทรงโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างนะคะในปี2502ด้วยและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระราชทานนามช้างสำคัญว่าพระสเวทอดุลยเดชพาหนค่ะเป็นช้างเผือกตระกูลพรหมพงษ์นะคะเป็นช้างสำหรับบ้านเมืองอยู่ในหมู่ที่4มีลักษณะ5ประการนะคะคือสีกายเนี่ยดังดอกกมุดหรือบัวสายแดงตัวสูงยาวกลมหูอ่อนและเสียงเหมือนเสียงแตรงอนงางอนช้างข้างขวาเนี่ยนะคะก็จะเหมือนพระจันทร์วันขึ้น3ค่ำหลังจากเสร็จพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นของรัชกาลที่9แล้วคุณพระสเวทอดุลยเดชพาหนก็ได้กลับไปยืนโรงณสวนสัตว์ดุสิตอีกครั้งจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2519ค่ะทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงช้างต้นขึ้นใหม่นะคะไปในบริเวณพระตำหนักสวนจิรดารโหฐานซึ่งต่อมาเนี่ยโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในบริเวณพระตำหนักสวนจิรดาก็มีเยอะขึ้นนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงช้างขึ้นใหม่ณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีสมโภชโรงช้างต้นเมื่อวันพุธที่24มีนาคมนะคะก็เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีองค์พระประมุขเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วก็ทรงมีช้างเผือกสู่พระบารมีเป็นพระยาช้างต้นช้างแรกในรัชกาลของพระองค์นะคะ